ิดสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเท้าเปล่า7คนห้วยไร่ครับครั้งที่1จัดขึ้นโดยก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปานักร้องชื่อดังเพื่อเด็กบ้านนอกจะได้รำลึกถึงความหลังทั้งยังได้ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่บ้านห้วยไร่ต่อธาตุอวานอนนิวาจอสกลนครบ้านเกิดของก้องโดยการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 62 น.สนามห้วยไร่อีลีน่าโดยมีทีมเข้าระอวมแข่งขัน32ทีมกติกาการแข่งคือห้ามใส่เกิบรองเท้าสำหรับรางวัลที่1ได้รับเงิน 30,000 พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่2ได้เงิน 20,000 พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่3ได้เงินรางวัล 10,000 พร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลที่4ได้เงินรางวัล 8,000 พร้อมถ้วยรางวัลดาวซันโวได้รับเงิน 10,000 พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันทั้งหมด32ทีมแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแต่ละทีมในกลุ่มเล่นแบบพบกันหมดเพื่อเอาที่1และที่2ของสายเข้าไปแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่22กุมภาพันธ์62ส่วนเกณฑ์การนับคะแนนปกติสากลชนะได้3แต้มเสมอได้1แต้มแพ้0แต้มถ้าเกิดว่าคะแนนปกติเท่ากันจะนับเอาทีมที่เล่นแฟร์คือได้ใบเหลืองใบแดงน้อยกว่าเข้ารอบและดูที่ Head to Headเวลาในการแข่งขันแข่งครึ่งละ10นาทีพัก5นาทีทั้งนี้สำหรับการแข่งขันนัดเปิดสนามในวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักฟุตบอลและกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมาที่สนามห้วยไร่อีลีน่าทั้งยังมีทีมนักแสดงจากไทยบ้านเดอะซีรีส์นำโดยจารอดพระเสียงและคนอื่นๆที่เข้าร่วมลงแข่งขันด้วยพร้อมกันกับผู้จัดอย่างก้องห้วยไร่ก็ลงแข่งด้วยเช่นกันทั้งยังสามารถยิงประตูสุดสวยได้ด้วยลูกยิงฉีดยานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกจากรถแห่และการฉายหนังกลางแปลงให้กับนักฟุตบอลและกองเชียร์ที่เดินทางมาสนามห้วยไร่อีน่าด้วย